ครับทยอยกันมาถ่ายอ๋อสีกรุงเทพไปไม่ไปแล้วเราเพิ่งมาเพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นงานวันพรุ่งนี้สำหรับม็อบใหญ่วันพรุ่งนี้แต่ว่าเราโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรงเนี้ยเขาเข้ามากีดกันเราก็เลยต้องมีเวทีตั้งขึ้นมาเพื่อแบบดันเขาไปอะค่ะเกิดเหตุเขาจะจับแกนนำนะคะก็เลยเกิดเหตุแบบว่าวุ่นวายแบบตำรวจเข้ามาล็อกแล้วก็ใช้ความรุนแรงค่ะซึ่งหนูก็มองว่ามันแบบหนูเห็นลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคือคนล้มลุงตาตาเหี้ยอะไรกฎหมายไม่มีจักเม็ดไม่กลัวค่ะเพราะสถาบันกษัตริย์ควรอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนั่นนี่คือเรื่องที่ต้องเป็นอยู่แล้วอะแต่ประเทศเราไม่มีแค่นั้นแหละประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็เป็นแบบนี้เราแค่เรียกร้องความเจริญในประเทศแล้วก็อนาคตของพวกเราเราไม่ผิดไปเพื่อเราไปเพื่อเราไปเพื่อเราติดตามข่าวอยู่ให้ไปลงยืนฝากกระเป๋าคาดเอวไว้กับน้องที่อยู่บนรถไฟฟ้าจะรับถึงที่ละทึ่งกระเป๋าคาดเอวนะฮะก็ถ้ามาก็คือเตรียมใจไว้แล้วอะว่าแบบว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างหรือเราจะต้องเป็นยังไงบ้างเออก็เลยแบบไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าถ้าหมดเราจะโดนหรือไม่โดนยังไงก็ทุกคนก็คิดว่าเอาตัวรอดได้ค่ะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องประชาธิปไตยในครั้งเนี้ยครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสของเราแล้วในเมื่อทุกคนออกมาเราก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนะครับแล้วก็วันนี้คือเราเห็นสถานการณ์ก่อนหน้านี้ว่าทุกคนก็ชุมนุมกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือมันบ่งบอกว่าเขาทุกคนเป็นประชาชนนะครับคือมันไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเลยความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากทางรัฐบาลเท่านั้นเราไปเก็บ
ี่ก็รู้สึกอย่างแรกคือโกรธแล้วก็เสียใจมากด้วยที่การสลายการชุมนุมเมื่อวานแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้มองคือเอาง่ายคือฝั่งรัฐไม่ได้มองเรามีค่าเท่ากันนะคะแค่เพราะว่าเห็นต่างไม่หมายเพราะว่าเรามีค่าความเป็นคนไม่เท่ากันนะคะแล้วแบบการสลายความชุมนุมเมื่อวานทำให้เราออกมาวันนี้แบบดาวกระจายก็คือกระจายไปหลายพื้นที่ครับให้ตำรวจกระจายกำลังไปถ้าคิดว่าปราบได้หมดก็ลองดูครับผมนี่เมื่อเราชุมนุมกันหลายพื้นที่ขนาดนี้มันไม่ใช่การรวมตัวที่จุดเดียวแง่มาตรการอะไรต่างๆมันก็ต้องกระจายกำลังไปคุณก็คิดดูว่าคุณมีคนพอหรือเปล่าก็คือเมื่อวานอ่ะดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าก็มันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเลยพอน้องๆเขายังไม่ได้เริ่มการทำการรุนแรงใดๆทั้งสิ้นรัฐบาลเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วเราจะปล่อยเด็กๆว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วค่ะเราต้องช่วยกันก็ผมคิดว่าดีครับที่เราไม่ยอมแพ้เพราะว่าเราสู้ในสิ่งที่ถูกต้องครับเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับถึงว่ามันจะเป็นพลังเล็กๆแต่ทุกคนก็ได้เห็นภาพด้านหลังแล้วนะครับว่าพลังเล็กๆเนี่ยพวกมารวมกันแล้วมันยิ่งใหญ่ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็ผมมาครับPrime Minister words is not like reliable to us, the younger generation anymore, and we don't want to bear in this kind of like society that pressured us to follow the old patterns. We can't just stay silent. We cannot keep silent and do nothing. We need to do something, and this is what we can do. Prime Minister Prayut Chan-o-cha, a former military general, came to power after staging a coup in 2014.Demonstrators accuse him of engineering last year's election to hold on to leadership, but he says the vote was fair. Earlier on Friday, two activists were charged with trying to harm the Queen, the most severe accusation since protests began 3 months ago. The men were among a group of demonstrators crowding around a royal motorcade during protests on Wednesday, but they say violence wasn't their intention.
At this point, I have sacrificed everything I have, my freedom, my life, my academia. At this point, I would urge everyone who is listening to me right now to continue the fight for democracy everywhere around the world.